สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะเข้ามาแล้วสามารถดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยนะคะเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องสินเชื่อช่วยฟื้นฟูภาคเกษตรหลังโควิดคลี่คลายค่ะเรียกได้ว่ามี3สินเชื่อให้ได้เลือกกันเลยทีเดียวนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรค่ะที่เป็นลูกค้าธกส.และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดโดยไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าขณะนี้ธกส.เขามีมาตรการสินเชื่อผ่อนปลนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาทค่ะซึ่งสินเชื่อนี้จะช่วยเกษตรกรให้สามารถกลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนได้ทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองโดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะมีโครงการไหนบ้างมาดูค่ะอย่างแรกเลยสินเชื่อแบบแรกคือเป็นสินเชื่อแบบพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพค่ะวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะคะที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง3เดือนแรกนะคะจากนั้นตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ก็คือร้อยละ 6.5 ต่อปีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะแบบที่2เป็นสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิดวงเงินรวมกว่า 60,000 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในลักษณะของ smart farmer นั่นเองค่ะอัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง3เดือนแรกนะคะตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปก็คิดอัตราดอกเบี้ย MRR เช่นกันค่ะส่วนกรณีค่าลงทุนปีที่ 1-3 กรณีร้อยละ 4 นะคะการลงทุนปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปีและในปีที่4เป็นต้นไปก็คิดอัตราดอกเบี้ย MRR เช่นกันค่ะสำหรับแบบที่3นะคะเป็นสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็น Jump Start Credit วงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อผลิตในฤดูการผลิต 2563 ถึงปี 2564 นะคะซึ่งวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปีนะคะส่วนปีที่2เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้านั่นเองค่ะสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าทุกธกส.ทุกแห่งธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านนั่นเองค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมไปที่ call center ของธกส.โดยตรงก็ได้ค่ะ02 53ตัว0แล้วก็53ตัวค่ะจำง่ายๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรค่ะที่จะมีโอกาสได้ฟื้นฟูหลังจากที่ภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิดผ่านพ้นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ